พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ร่วมงานพบปะสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลและร่วมรับประทานอาหารกับสื่อมวลชนภายในตึกสันติไมตรีซึ่งถือเป็นครั้งแรกในการจัดงานพบปะสื่อหลังจากที่มีการปรับคณะรัฐมนตรีโดยมีนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีพลเอกสุรศักดิ์กาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมรับประทานอาหารด้วยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการพิจารณาร่นระยะเวลาโรดแมปให้น้อยกว่า20เดือนต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของฝ่ายกฎหมายว่าจะสามารถทำได้มากน้อยเพียงใดซึ่งหากทำได้การเลือกตั้งก็จะเกิดขึ้นเร็วกว่ากำหนดเดิมซึ่งกำหนดไว้เป็นประมาณการก่อนเดือนกรกฎาคม2560หรือเร็วกว่านั้นแต่ทั้งนี้หลังเลือกตั้งไม่ว่าพรรคใดจะเข้ามาเป็นรัฐบาลส่วนตัวเชื่อว่าจะไม่มีการรัฐประหารเกิดขึ้นอีกเพราะสถานการณ์โลกเปลี่ยนไปแล้วโดยนายกรัฐมนตรีได้ปฏิเสธจะไม่เข้ามารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกหากเกิดปัญหาทางการเมืองในกรณีที่จะต้องมีนายกรัฐมนตรีคนนอก